เช้ามากก็งานเช้าก็จะมีแขกผู้ใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับผมรู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็ดีใจเพราะว่าเราปกติเราเคยแต่ไปทำงานแต่งงานคนอื่นเนาะแต่ว่าพอเป็นงานที่ทุกคนมายินดีกับเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็แบบมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ที่อย่างเวลาที่คุณแม่คุณพ่อให้พรแล้วก็คุณยายให้พรเนี้ยครับก็รู้สึกแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่ผมเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงครับแล้วก็แบบเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้พรคุณยายให้พรเรารู้สึกแบบเหมือนเรารู้สึกดีอะไรเงี้ยครับวันนี้เหมือนเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่กับคุณน้าด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีมีเพื่อนๆมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยสำหรับคำอวยพรคำอวยพรครับเช้ามีร้องไห้ไหมคะซึมค่ะมีนิดนึงตอนที่เขาเดินเข้ามารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำมั่นสัญญาอะไรอย่างงี้ก็มีน้ำตาซึมจังหวะที่พี่นัดก่อนที่นัดจะมาจุดพร้อมรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าความรู้สึกมันเป็นไงจริงๆแอบอยู่ตรงที่เขาเดินหันมากอะไรเงี้ยยังเห็นได้ยินเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะไปเห็นข้างหน้าแต่ไม่เห็นค่ะก็เลยนั่งอยู่ข้างหลังเขาได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรบ้างที่เขาให้คำมั่นสัญญาอะไรใช่ไหมคะจำได้เปล่าผมจะเช้าแต่ก็ยังจำได้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือผมกับคุณนาน่าไม่ได้สวีทวันแหววอะไรแต่ว่าก็บอกกันว่าไม่ว่าชีวิตเราจะเจออะไรแต่ก็สัญญาว่าจะจับมือกันไว้แบบนี้จะไม่ปล่อยกันไปไหนเหมือนอย่างที่เขาไม่เคยปล่อยมือผมไปไหนเลยครับก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือเขาเหมือนกันครับมีอะไรมีคำพูดที่นัดบ้างไหมครับตอนนั้นตอนนั้นนะคะตอนนั้นยังไม่มี ตอนนี้เหรอก็เช่นกันแหละก็จะไม่ไปไหนสู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันเนี้ยแหละเมื่อเช้าจะบ่าวด่านแต่ละด่านโหดไหมคะแต่ละประตูมีประมาณ 6-7 ด่านด่านไหนโหดสุดด่านไหนโหดโอ้โหจริงๆโหดทุกด่านครับแต่ว่ามีเพื่อนเจ้าบ่าวดีครับ เพื่อนเจ้าบ่าวช่วยทุกด่านเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็จะมีเสียซองเยอะด่านสุดท้ายนี่แหละครับพี่ก้าวกับพี่โชว์ แต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าเราเตรียมจริงๆเราเตรียมซองมาเยอะมากแล้วก็แบบประตู 2-3 ประตูแรกเนี่ยเขาเอาแค่ประตูละซองเราก็แบบอุ๊ยเหลือซองเต็มก็เลยแบบว่าตอนท้ายๆก็เลยเหมือนแจกซองแบบเพิ่มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่ได้แบบซองเงินเยอะอะไรแบบเอาความสนุกสนานอะไรเงี้ยครับค่ะก้าวโชว์ร้องไห้ละมาถามถึงสินสอดทองมั่นนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่เราก็ตามสมฐานะของคุณนาน่าแต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันครับว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งมีที่ดิน2แปลงแล้วก็มีแหวนเพชรแหวนมั่นนะครับเพชรวงเล็กๆ แล้วก็มีเครื่องเพชรนะครับก็จะมีเครื่องเพชรที่ เป็นเครื่องเพชรชุดใหม่แล้วก็มีเครื่องเพชรที่เป็นของคุณย่าครับคุณหญิงเพลินเทพศิรินทร์ในพยาที่ก่อนคุณย่าจะเสียคุณย่าได้เรียกหลานทุกคนไปเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าสำหรับหลานชายก็คือจะให้เครื่องเพชรมาชุดนึงเป็นต้มหูหยกแล้วก็ล้อมด้วยเพชรอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นของเก่าของคุณย่าเนี่ยแหละครับแล้วก็คุณย่าก็พูดไว้ว่าก่อนคุณย่าเสียคุณย่าบอกว่าเครื่องเพชรชุดนี้อยากจะให้เอามาไว้เป็นสินสอดทองมั่นเวลาขอภรรยาแต่งงานซึ่งก็วันนี้ก็ได้ทำตามความตั้งใจของคุณย่าแล้วยังไงคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าจริงคุณค่าทางจิตใจรู้สึกยังไงใช่ไหมตอนที่เขาบอกว่าเครื่องเพชรชุดนี้มาจากรู้สึกโชคดีรู้สึกตื้นตันนะคะก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยไว้ให้ลูกหลานต่อไปพูดถึงความประทับใจของพี่และหน้ากับพี่รักหน่อยหลายปีคบกันมาแบบมีความประทับใจอะไรซึ่งกันและกันบ้างความประทับใจใช่ไหมคะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนรักครอบครัวแล้วเขาดูแลครอบครัวเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะก็
นับถือในการที่เขาแบบเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะก็เลยมั่นใจด้วยว่าจะเป็นแบบว่าใช่ค่ะก็สำหรับผมสิ่งที่ผมประทับใจในตัวคุณหน้าครับก็น่าจะเป็นพี่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแบบทุกคนเคยรู้สึกไหมแต่ว่าเวลาที่เราเจอคนที่มีรังสีของความใจดีอ่ะมีแบบเขาเป็นคนมีความจิตใจดีแล้วมันออกมาเป็นแบบออร่ารอบๆตัวแล้วมันรู้สึกได้จริงๆว่าแบบคนนี้เป็นคนจิตใจดีน่ารักแล้วแบบเหมือนเป็นคนขั้วบวกครับผมอยู่ใกล้เขาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเรามีความสุขแล้วเราจากบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราคิดลบๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขากลับทำให้เราคิดในอีกมุมนึงที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราตะคิดตะขวงใจหรือพยายามฝืนตัวเองเขาไม่เคยพยายามจะเปลี่ยนคนรอบข้างเขาเลยแต่ว่าเขาจะใช้ความรักแล้วก็ความใจดีของเขาครับแบบเอาชนะทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่สนิทกับหน้าน่าจะสัมผัสได้ว่าหน้าเป็นคนใจดีจริงๆแล้วก็เขาเป็นคนคิดถึงคนรอบข้างก่อนเสมออะไรเงี้ยครับเขาจะคิดถึงตัวเองเป็นคนสุดท้ายซึ่งผมว่าสำหรับผมนะคนสมัยนี้คนแบบเนี้ยในสมัยนี้แบบค่อนข้างหายากครับแล้วก็พอได้เจอเขารู้สึกว่าแบบก็ไม่อยากจะปล่อยให้ไปไหนอะไรเงี้ยขออนุญาตเก็บไว้เองครอบครัวเขายังไงบ้างคะก็ตั้งใจกันไว้เลยว่าจะมีน้องเลยครับเพราะว่าก็โตกันทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วสาเหตุที่เราแต่งงานกันก็เพราะว่าอยากจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คงแต่งงานเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยไหมเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนคนนี้เขายังห่วงเที่ยวอยู่นิดๆแต่ว่าแบบแต่ว่าอีกใจนึงเขาก็อยากจะมีแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบก็คงจะปล่อยธรรมชาติดูก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดติดหรือไม่ติดยังไงก็เดี๋ยวดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอแต่งงานเสร็จเราก็งานเราก็ไม่ค่อยได้หนักเท่าไหร่ปลายปีนี้ครับก็อาจจะมีไปฮันนีมูนกันแต่ยังไม่ได้แบบว่าตกลงกันว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงจะปล่อยธรรมชาติไปลองดูว่าถ้าเกิดมาก็มาถ้าเกิดยังไม่มาก็แสดงว่าไม่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็2ครับผู้หญิงคนผู้ชายคนแต่ว่าคุณหน้าเขาบอกว่าผมก็ถามเขาบอกว่างั้นเราทำแฝดเลยดีไหมแบบผู้หญิงผู้ชายทีแบบทีเดียวเขาก็บอกว่าไม่เอาเขาอยากมีทีละคนอยากจะแบบค่อยๆให้ความรักทีละคนอะไรเงี้ยครับคนไทยพี่เห็นไหมก็จริงเรือนหอจริงๆก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็สร้างด้วยกันมาเนาะเราสร้างด้วยกันมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงๆก็คือที่เราแต่งงานเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆอะไรครับเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างลงตัวแล้วอะไรเงี้ยครับบ้านเหรอครับคบกัน4ปีจะ5ปีแล้วเนาะแล้วก็ตัดสินใจซื้อบ้านกันตอนที่เราคบกันตอนที่ยังเป็นแค่แฟนกันอยู่นะแต่ว่าเหมือนไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจว่ารู้ว่าเราอยากอยู่กับคนเนี้ยเราก็แบบอยู่ดีๆก็ไปซื้อบ้านของเขาเฉยเลย ก็แบบว่ามันก็เลยเป็นเหมือนแบบอะไรที่บอกเราในๆว่าแบบเนี่ยสัญชาติยาเรายังบอกเลยว่าแบบเราอยากจะอยู่ใกล้ๆเขานั่นหมายความว่าเราน่าจะแบบเขาคงถูกแล้วแหละที่เราเลือกเขาแบบเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วสำหรับผมคุณหน้าไม่ได้เป็นแบบเป็นแค่แฟนหรือเป็นว่าที่ภรรยาอย่างเดียวสำหรับผมเนี่ยคุณหน้าเป็นเหมือนคู่ชีวิตที่เป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเหมือนแม่อีกคนด้วยบางครั้งอะไรเงี้ยครับก็แบบรู้สึกว่าเขาเป็นให้เราได้ทุกอย่างจริงอะไรเงี้ยครับก็มันมากกว่าคำว่าคนรักครับโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนมากนะครับ